อุ้ยดูความร้อนของออสเตรเลียค่ะดูสนามหญ้าแม่บ้านมันไม่มีความเขียวแล้วค่ะคือมันตายค่ะมันตายมันแห้งค่ะจะมารดก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าน้ำก็แพงค่ะฝนไม่ตกเสียงเขาเจี๊ยวเจ้าคือใครที่บ้านมีสระว่ายน้ำเขาก็จะอยู่แต่ในสระค่ะมันร้อนอย่างบ้านแม่บ้านก็จะไม่ออกมาข้างนอกเลยค่ะอยู่แต่ในแอร์แต่จะนั่งอยู่แต่ในแอร์ก็เบื่อนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรทำกันเดี๋ยวไปดูต้นแม่บ้านจะพาเพื่อนๆไปดูต้นฟ็อกซ์เทลปาล์มแม่บ้านโหเขาเสียงดังมากเลยไปดีกว่าค่ะออกมาหน้าบ้านก็ค่อยยังชั่วหน่อยค่ะมันไม่ค่อยร้อนเหมือนหลังบ้านเพราะว่าแดดหน้าร้อนมันจะมาทางหลังบ้านนะคะเนี่ยหน้าบ้านก็ยังจะเหลือความเขียวให้นิดนึงอยู่แต่ว่าก็ตายไปหมดแล้วค่ะหญ้าเนี่ยค่ะแม่บ้านจะพาเพื่อนๆมาดูต้นปาล์มต้นเนี้ยแม่บ้านมีฟ็อกซ์เทลปาล์มต้นปาล์มหางเขาเรียกว่าอะไรหางฟ็อกตัวฟ็อกอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะหมาจิ้งจอกเหรอน่าจะใช่เนาะเนี่ยแม่บ้านเห็นว่าเขาบอกว่ามันกินได้เนาะแล้วแม่บ้านก็มีแบบลูกกำลังโตอะแม่บ้านก็เลยจะมาเช็คดูว่าเขาโอเคยังถ้าเขาแก่พอกินได้แม่บ้านจะให้พ่อบ้านมาเอาให้เดี๋ยวเราจะทดสอบดูก่อนนะคะสักลูกก่อนว่าเอาไปผ่าดูว่าเขาได้หรือยังโอ้ยจะถึงไหมเนี่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวสอยมาสักลูกนึงอุ้ยตายละเออได้เออชุบอุ้ยได้อยู่อุ้ยตายเจ็บเอ้าทั้งแว่นตาทั้งอะไรร่วงไปหมดแล้วค่ะดูความแห้งมันซะก่อนโอ้ยตายแล้วอุ้ยเนี่ยค่ะเหมือนลูกหมากอะแต่ข้างในมันไม่ใช่แบบลูกหมากนะคะข้างในมันจะเป็นเหมือนลูกตาลเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปผ่าดูเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะให้เพื่อนๆดูลูกเขาเยอะเลยดูเห็นไหมคะเนี่ยตอนนั้นแม่บ้านไม่รู้ว่าเขากินได้อ่ะพอลูกเขาแก่เขาจะเป็นสีส้มสดสวยมากเลยนะคะเนี่ยดูใบของเขาจะเป็นเหมือนหางกระรอกเอ้ยไม่ใช่หางกระรอกหางสุนัขจิ้งจอกอะค่ะนี่ซึ่งปาล์มชนิดเนี้ยเขาจะเป็นปาล์มพื้นบ้านของออสเตรเลียของนิวซีแลนด์ค่ะนี่ฝั่งนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบผ่าลูกนี้ดูค่ะว่าเขาแก่ได้ที่หรือยังถ้าเขาแก่ได้ที่แม่บ้านจะให้พ่อบ้านมาเอาให้นะคะไปค่ะเข้าบ้านกันดีกว่าร้อนหน้ามืดเลยค่ะออกไปข้างนอกแดดจัดเนี่ยเดี๋ยวจะมาหั่นดูค่ะผ่าดูเนาะว่าเขาแก่ได้ที่หรือยังเหมือนลูกหมากเลยเนาะหมากที่คนแก่เอาไปเคี้ยวอะค่ะน่าจะแก่แล้วนะนี่แม่บ้านว่าโอ้ยังไม่เท่าไหร่ค่ะถ้ายังผ่าเอ้ยกำลังดีเลยเอ้ยจ่าเอ้ยจ่าเห็นไหมเอ้ยจ่าเอ้ยจ่าแล้วก็หัวเขาก็ยังไม่แก่มากยังหั่นได้อยู่ค่ะนี่บางคนเขาหั่นปาดหัวแค่นี้เขาจะใช้แบบเหมือนไม้หนักๆหรือว่าสากหินนะคะทุบอย่างเงี้ยให้เขาวิ่งออกมาเลยก็จะได้เป็นลูกนะคะอุ้ยเสียวอุ้ยกำลังพอดีเลยต้องไปเอาแล้วค่ะนี่ดูเป็นเหมือนลูกตาลเลยค่ะเข้า
เขาบอกว่าสดๆอย่างนี้ก็กินได้นะคะหรือจะเอาไปเชื่อมเป็นเหมือนลูกชิดอุ้ยกำลังจะแก่แล้วต้องไปเอาแล้วนี่แต่ว่าต้องเอาอันนี้ออกนะคะนี่ไอ้เหลืองๆเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะออกรสฝาดๆนิดนึงค่ะนี่แม่บ้านแกะออกมาต้องเอาไอ้ที่เหลืองๆออกค่ะก็เหมือนลูกตาลนะคะต้องเอาออกเพราะว่าไม่งั้นก็จะฝาดๆโอ้ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยแต่ก็นะเอามาเล่นๆสนุกดีนี่โอ้ยจริงๆถ้าอาทิตย์นี้ไม่เอาลงมานี่จะแก่เกินแล้วนะคะนี่เพราะว่ามันน่าจะพอดีตั้งแต่4 5วันที่แล้วด้วยอ่ะแม่บ้านจะลองกินดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงยังไม่เคยกินนะคะเนี่ยแต่ตอนนั้นไปเอามาผ่าดูเค้ายังไม่เป็นเนื้อแบบนี้ค่ะเค้ายังเป็นน้ำๆอยู่ลูกตาลดีๆนี่เองที่จริงนี่แก่ไปนิดนึงค่ะถ้าเอาก่อนสัก 2-3 วันที่แล้วนี่จะพอดีกว่านี้แต่ว่ายังไม่ได้เป็นแข็งเป็นไตนะคะแต่ว่าเคี้ยวแบบหนึบๆอ่ะอร่อยดีค่ะถ้าแก่ออกมาแล้วเขาไม่มีไอ้เปลือกอันนี้น่าจะอร่อยอ่ะเราก็ขี้เกียจแกะเนาะมันจะทำให้มือดำไหมเนี่ยเหมือนจะแบบเหนียวๆหนึบๆหน่อยค่ะน่าจะเหมือนลูกตาลเลยอ่ะตระกูลเดียวกันเลยแม่บ้านว่าเนาะเพราะว่าแบบเขาจะมีความเหนียวๆหนึบๆตรงเม็ดเขานิดนึงค่ะนี่เดี๋ยวให้พ่อบ้านทำงานแกก่อนค่ะแกกำลังอยู่ในห้องน้ำอยู่ซ่อมห้องน้ำอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวไปเอากันอร่อยค่ะตัดมาแล้วค่ะเยอะมากเลยขนาดน้องสาวหิ้วกลับบ้านไปเท่านี้ค่ะพ่อบ้านบอกแม่บ้านหาเรื่องอันนี้มันเป็นบูชทักเกอร์ของคนเผ่าพื้นเมืองของออสเตรเลียเหมือนกันนะคะของแอบอริจินอลนะคะเป็นบูชทักเกอร์เป็นอาหารป่านะคะเดี๋ยวเรามาลองดูแต่แม่บ้านชิมไปแล้วค่ะรสชาติเหมือนลูกตาลยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่ากันนะคะดูโอเคดาริ่งเหมือนลูกตาลเลยค่ะยังไงอย่างนั้นเลยเขาจะเหนียวเหนียวนิดนึงตรงเนี้ยเหมือนลูกตาลเด๊ะเลยค่ะนี่เปลือกข้างนอกก็เหมือนค่ะนี่แต่ถ้ากินตรงนี้จะลดออกฝาดๆนะคะแล้วก็เอาอันนี้ออกหาเรื่องให้ตัวเองจริงๆแม่บ้านจะทำรอดไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะจริงๆเขาไม่ทำให้มือเปื้อนมือดำนะคะแต่ว่าแม่บ้านไม่ชอบไอ้เท็กเจอร์หนึบๆของเขาแม่บ้านเลยใส่ถุงมือค่ะนี่ค่ะ ลูกจากลูกชิดซื้อมาก็ไม่กินค่ะแต่ว่าอยากทำเล่นๆก็แช่น้ำไว้นะคะแช่น้ำไม่แช่ก็ได้ค่ะแต่แม่บ้านก็แช่ไว้เฉยๆเผื่อช่วยไม่ให้เขาดำได้มันจะเสียเวลาตอนมาเอาเปลือกที่ฝาดๆเนี่ยออกเลยค่ะส
สมบูรณ์มากค่ะเนื้อเยอะเยอะอันนี้กำลังดีเลยอันนี้จะแก่หน่อยหนึ่งลูกนี้แก่หน่อยหนึ่งค่ะแต่อันนี้พอดีนี่ค่ะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เอาไปล้างไปเชื่อมนะคะเพื่อนๆทำไม่เสร็จค่ะเยอะมากล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้แหละก็ประมาณถ้วยหนึ่งมั้งแม่บ้านว่านะแม่บ้านก็จะมาเชื่อมเดี๋ยวรวมของแห้งก่อนจะใส่น้ำตาลไปสักครึ่งถ้วยค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้แหละก็ประมาณถ้วยหนึ่งมั้งแม่บ้านว่านะแม่บ้านก็จะมาเชื่อมเดี๋ยวรวมของแห้งก่อนจะใส่น้ำตาลไปสักครึ่งถ้วยค่ะเสียงแอร์ดังหน่อยนะคะจะใช้น้ำตาลทรายขาวค่ะเพราะว่าถ้าน้ำตาลทรายแดงมันจะทำให้สีลูกชิดสีลูกปาล์มมันจะแดงเนาะแม่บ้านอยากให้มันสีไม่แดงมากก็ใส่ไปสักครึ่งถ้วยก่อนโอ้โหหวานมากเลยนะเนี่ยใส่น้ำไปสักครึ่งถ้วยเราก็จะต้มใบไฟเบาๆสักประมาณเดี๋ยวเข้ามาดูอีกทีแล้วกัน5 ถึง 8 นาทีก็พอละมั้งเนี่ยค่ะชุบตุบตุบตุบเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้มไว้ให้เขาเดือดเดี๋ยวจะมาดูอีกทีนึงค่ะนี่ก็ต้มเนาะใครชอบหวานขนาดไหนก็ตามใจอะค่ะจะต้มน้ำแห้งน้ำข้นน้ำเยอะก็แล้วแต่เลยค่ะแม่บ้านก็จะต้มไว้ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยทำไมมันเป็นสีม่วงๆก็ไม่รู้อะค่ะมันคงเป็นที่เปลือกที่ฝาดๆที่แม่บ้านเอาออกไม่หมดหรือเปล่าไม่รู้อะค่ะแต่ชิมดูก็อร่อยดีนะคะอันนี้เป็นรอยแก้วค่ะแต่ถ้าเชื่อมมันต้องเหนียวเหนียวเนาะแต่อันนี้มันจะเป็นลักษณะรอยแก้วค่ะแต่ว่ากินแล้วอร่อยดีค่ะแม่บ้านว่านะเคี้ยวแล้วมันกรุบกรุบดีอะค่ะเนี่ยชิมค่ะเพิ่มความอ้วน อร่อยดีค่ะแม่บ้านชอบถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยลองกินหรือว่ามีต้นฟ็อกเทลปาล์มที่บ้านลองทำดูนะคะอร่อยดีค่ะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวจะทำให้หมดพวกนี้ค่ะไปละค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ